หลังบ้านการกาแฟสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนชงตัวไมโลนะครับมีนักเรียนก็ถามมาพอสมควรเลยเรื่องการทำไมโลให้อร่อยนะครับเป็นทรีนวันนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับให้มันเหมือนรสชาติเหมือนประมาณไมโลที่เป็นรสโรงเรียนนะไปแจกตามโรงเรียนเรานะครับก็ตอนสมัยเด็กๆนะทีนี้ก็เราใช้ตัวไมโลทรีนวันนะครับ1ซองนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มชงให้ดูเลยนะครับก็ตัดเลยนะครับตัวไมโลทรีนวันตัวนี้นะครับก็จะใส่ไปในแก้วชงเราเนาะนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะกดน้ำร้อนนะครับที่3ออนนะครับสองออนแล้วนะครับแล้วก็เติมที่3ออนนะครับอีก1ออนเป็น3ออนนะครับก็จะคนนะครับนี่ให้เข้ากันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่นะครับที่เรียกว่าเป็นนมข้นหวานนะครับตัวนมข้นหวานเนี่ยผมใส่แค่ประมาณสัก10 มล.พอนะครับเพราะว่ามันจะหวานอยู่แล้วเพราะมีน้ําตาลอยู่แล้วเนาะนะครับใส่แค่10 มล.ก็พอนะครับใส่ลงไปนะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าในไมโลทรีนวันเนี่ยเขาจะมีน้ําตาลอยู่แล้วเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวที่เรียกว่าเป็นนมข้นจืดตัวฟาวคอนตัวนี้นะครับอยู่ที่40 มล.นะครับ40 มล.นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เอาแก้วมาใส่นะครับใส่น้ำแข็งก่อนตัวนี้รสชาติจะเข้มข้นเลยนะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเรากินนมไมโลที่เป็นโรงเรียนเลยนะครับก็จะรสชาติประมาณนี้เลยนะครับลองไปทำดูนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใส่ลงไปนะครับใส่น้ำแข็งลงไปนิดนึงเขย่าหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเทตัวนี้นะครับที่เป็นนมข้นจืดไปอีกสัก10 มล.นะครับท็อปหน้าเขานะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวที่เรียกว่าเป็นไมโลนะครับเย็นนะครับในสูตรของหลังบ้านการกาแฟนะครับเป็นไมโลตัวนี้เลยนะครับทรีนวันนะครับครับก็หลังบ้านการกาแฟก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ